พาไปเที่ยวห้างนะจ๊ะจริงเหรอจ๊ะพี่น้องจะพาผักบุ้งไปเดินห้างเหรออ้าวเรามากรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องมาเที่ยวห้างนี่จ๊ะใช่งั้นเดี๋ยวพี่น้องพาผักบุ้งไปเดินห้างได้เลยจ้ะผักบุ้งไปไปจ้ะไปถ่ายรูปฉันก่อนโอเคมาเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายจะเอาแจ่มๆนะคนเดียวแล้วโอ้ยเดินต่อไปไอ้น้องว่าท่านี่มันดูเท่หรือยังโอ้โหไอ้มารท่านี่เท่มากเลยเหมาะกับชูแกเลยเนี่ยมารคู่เท่โอ้โหทำไมบ้านคุณหลัดใหญ่โตขนาดนี้ครับแตงโมชอบไหมครับก็งั้นน่ะก็ชอบไม่ชอบเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยเอ้าก็ถ้าแตงโมชอบผมจะได้ชวนแตงโมมาอยู่ด้วยกันไงไปชวนณดัดนะคะคุณปลัดณดัดคงจะรออยู่แล้วก็อยากมายุ่งกับฉันถ้าไม่อยากถึงนี่โอ้ดุจังเข้าบ้านดีกว่าครับไปน้องย้อยแตงโมชยาคุณแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับเจ๊จ้าสวัสดีครับโอ้ยไอ้หูไม่เหนื่อยลูกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยคุณพ่อคุณแม่ครับนี่แตงโมครับเป็นลูกสาวกำนันดนัยที่ผมเคยเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังไงครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าไหว้พระเถอะลูกส่วนนั่นทองย้อยครับทั้งสองคนช่วยผมทำงานอยู่ที่บ้านทุ่งดินดำครับอ๋อสวัสดีช่วยกันทำงานทำการพัฒนาประเทศนะลูกอยู่ไหมเข้าบ้านอาบน้ำอาบผ้าก่อนดีกว่าเนาะเหนื่อยไหมเนี่ยฮะเอ้าต้องย้อยแตงโมเข้าบ้านสิมาไปต้องย้อยไปครับแม่สบายนะมาไม่เหนื่อยเลยแม่พี่แม่คุณใจคอจะเดินทั้งวันทั้งคืนยังไงเดินบนห้างเกือบทั้งวันเลยเนี่ยเกือบร้อยกิโลเนี่ยให้แม่คุณนะขาฉันไม่จะขาดอยู่แล้วก็เดินตามหลอดนี่แหละโอ้ยเหนื่อยเลยค่ะพ่อง่ายไปนะน้องจ๋าพ่อตอนนี้สวยจังเลยจ้าอยากได้จังเลยไปดูกันนะจ๊ะได้จับไปเลยจ้ะไปจ้าอะไรนักหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยใส่ไหมจ้าพี่น้องสวยจริงด้วยผักบุ้งถ้าผักบุ้งได้ใส่ชุดนี้นะรับรองนะผักบุ้งจะยิ่งงามที่สุดในทุ่งดินดำเลยล่ะจ้าจริงเหรอจ๊ะจริงจ้ะปานจ๋าผักบุ้งขายยังไง 2,000 สิโอ้ยเดี๋ยวดูบัญชีก่อนผักบุ้งผักบุ้งเธอติดหนี้พ่อฉัน 16,532 บาทของเก่ายังไม่ใช้จะมาเยอะใหม่ไม่ได้ไม่มีทางฉันไม่ให้หรอกพี่น้องจ๋าไม่ต้องกลัวจะผักบุ้งกวนเราอีกนะจ๊ะจ๊ะไอ้ปานนี่เงินแค่ 16,532 บาทเนี่ยมันขี้ปะติ๋วเว้ยมีแกลองคิดดูนะเว้ยถ้าผักบุ้งได้เป็นนักร้องนะเว้ยอย่าว่าแต่เงินแสนไง
เงินล้านเนี่ยโอ้ยจิ๊บจ้อยเว้ยเฮ้ยตอนนี้แกเอาเงินให้ผักบุ้งยืมไปซื้อของแล้วผักบุ้งจะได้ซื้อเสื้อผ้าสวยๆใส่นะลมแรงๆเฮ้ยแกไม่ชอบหรออาจารย์จ้าแม่ว่าพี่นักร้องดังในอนาคตได้เลยจ้ะผักบุ้งจ๋าผักบุ้งอยากซื้ออะไรนะจ๊ะซื้อให้หมดเลยก็ได้พี่น้องเคลียร์เองพี่น้องใจดีจังเลยจ้ะงั้นผักบุ้งขอเลือกเลยนะได้จ้ะเดี๋ยวพี่ช่วยถือเลยนะงั้นผักบุ้งเอาตรงนี้ก่อนเลยนะได้จ้ะขอบคุณพี่กำนันอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรอะจ๊ะก็แตงโมสิไปนอนค้างบ้านผู้ชายได้ยังไงโดยเฉพาะผู้ชายคนนั้นนะพี่ด้วยนะมองตามันข้างเดียวพี่รู้เลยว่ามันเลยแตงโมอยู่แล้วไงอ่ะพูดไปได้ยังไงว่าแล้วไงพี่ก็พูดอย่างนี้ผักพี่ตกน้ำมาดีกว่าพี่กำนันอะไรนะใจเย็นๆนะนี่คุณตลาดเขาพาแตงโมไปค้างที่บ้านนะจ๊ะเขาโรงแรมซะหน่อยนี่พี่ใจเย็นๆแล้วคิดตัวให้ดีๆนะฉันว่าที่บ้านคุณประหลัดค่อนข้างจะปลอดภัยนะจ๊ะเพราะมีทั้งท่านรัฐมนตรีแล้วก็มีคุณหญิงด้วยอีกอย่างเนี่ยเขาไปค้างกันที่บ้านเนี่ยเขาต้องนอนกันคนละห้องเพื่อนอนห้องเดียวกันซะหน่อยอืมแล้วพี่จะกลัวอะไรอืมก็พี่เป็นห่วงแตงโมอ่ะคือพี่นะเป็นผู้ชายเขาจะไม่เห็นเพราะฉะนั้นพี่เนี่ยนะรู้จักนิสัยผู้ชายดีถ้าผู้ชายดีทุกคนมันเต็มไปกันหมดเผลอไม่ได้หรอกเผลอเพราะมันคว้าไปของมันหมดแหละพี่กำนันจ๋าผู้ชายเนี่ยไม่มีพี่กำนันโอ้ยใช่ไหมคะเผลอเป็นคว้าเผลอเป็นคว้าเฮ้ยอย่าให้ฉันรู้นะว่าพี่แอบให้กำเนิดเลยนี่ตาถ้าฉันจับได้เลยนะข่าวในที่นี้จ๋าหนีพี่แน่ๆเลยเอ้านี่แล้วมันวนเข้ามาเรื่องนี้ได้ไงใครวนก่อนเล่าพี่ไม่ได้วนอะไรเลยฉันก็กลับบ้านแล้วฉันง่วงเอาพี่ก็ง่วงปะโอ้นอนนี่นอนโอ้นอนไปลึกไม่เอาไม่นอนง่วงก็ง่วงไงโมครับลองชิมดูสิครับของโปรดของผมเลยนะครับ